ครับครับไปที่คำถามถัดไปนะครับเป็นของน้องอนุรักษ์นะครับเมื่อเรามีคู่รักหรือแฟนสักคนนึงเราจะทราบได้อย่างไรว่าคู่รักหรือแฟนเรานั้นอ่ะเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วหรือยังเรื่องนี้คุณหมอเชื่อไหมว่าเป็นคำถามอันดับหนึ่งซึ่งอยู่ในใจผู้ชายเลยนะครับและน้องๆจะต้องรู้ว่าทำไมผู้ชายเขาอยากถามอย่างนั้นนะครับเนื่องด้วยลักษณะของความเป็นชายชาตรีเนี่ยผู้ชายมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คืออยากจะไปยังดินแดนในฝันอยากจะไปยังที่ที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนอยากจะได้อะไรเป็นแรกเสมอสังเกตไหมไปปีนภูเขาตายก็มีไปดำน้ำตายก็มีไปอะไรก็มีนั่นคือผู้ชายครับผู้ชายรักผจญภัยผู้ชายอยากจะได้อะไรเป็นอันดับหนึ่งเสมอเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกอันนี้ก็คือเขาอยากจะได้ผู้หญิงคนที่เขาแต่งงานด้วยเป็นของเขาเป็นคนแรกนะครับอันนี้เป็นสัญญาณหรือสัญญาณเตือนไปยังน้องๆผู้หญิงทั้งหลายว่าจำไว้ว่าถ้าอยากจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าเพิ่งยอมครับในวัยรุ่นเพราะถ้าเกิดยอมไปในวัยรุ่นแล้วเลิกลากับแฟนไปเพราะมีเกิดความรักขึ้นมันเลิกลาได้ไหมครับได้แต่ถ้าเกิดมีความรักขึ้นแล้วไปมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปแล้วเลิกลาก็เลิกลาไปแล้วแต่ในใจเราจะต้องตอบคำถามอยู่ในตัวเองว่าถ้าเกิดมีแฟนใหม่แฟนเขาจะรู้ไหมว่าเราเคยมีอะไรกับแฟนเก่ามาก่อนและผู้ชายทุกคนเขาก็ยังรู้สึกอยู่ในใจว่าเขาอยากจะรู้ว่าเคยมีกับใครมาก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นคำตอบสุดท้ายซึ่งผู้ชายตอบมาเองว่าอยากจะได้ผู้หญิงเป็นของเขาเป็นคนแรกนะครับแต่อยากจะถามน้องอีกทีนึงครับว่าอย่างนี้ว่าผู้ชายก็ถามคำถามนี้อยู่ตลอดเวลาล่ะแต่หลังจากถามคำถามตลอดเวลาก็ยังไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาล่ะใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นทำไมเราไม่เปลี่ยนบ้างล่ะครับว่าถ้าเราอยากจะได้ผู้หญิงเป็นคนแรกผู้หญิงก็อยากได้เราเป็นคนแรกจริงไหมครับน้องๆผู้หญิงตอบมือสิครับอยากได้ผู้ชายเป็นคนแรกไหมนะครับเป็นสัญญาณเตือนไปถึงผู้ชายเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ก็ต้องน้องผู้ชายเองก็ต้องไตร่ตรองเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไปทำทิ้งทำขว้างอะไรนะครับคุณหมอครับคืออย่างนี้ครับไอการจะมีความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มๆสาวๆเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องผิดธรรมชาตินะครับน้องๆมันไม่ใช่เรื่องผิดบาปมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติผลักดันไปครับแต่มันเป็นความเสี่ยงนะครับน้องๆเป็นความเสี่ยงทั้งของผู้หญิงนะครับซึ่งจะเกิดปัญหาที่ตามมาแบบนี้และเป็นความเสี่ยงของผู้ชายซึ่งอยากจะไปแสวงหาอะไรใหม่ๆมันอาจจะไม่ได้เจอของใหม่จริงมันอาจจะเจอของใหม่ที่นี่แต่เก่าที่อื่นแล้วติดโรคมาโอ้โหติดโรคด้วยถ้าเกิดเก่าที่อื่นก็ติดโรคมานะใช่ครับครับคุณหมอแล้วทีนี้น้องเขาถามว่าจะดูยังไงทีนี้คำถามนี้ก็เป็นคำถามที่อยากจะตอบแต่ตาจะถามว่าแล้วจะดูไปทำไมถ้าสมมุติว่าเรามีแฟนสมมติผู้หญิงคนนึงน่ารักกันนะรักกันดีเลยตั้งใจว่าจะแต่งงานแล้วเกิดเขาบอกว่าฉันเคยมีอะไรกับแฟนเก่ามาก่อนนะจะแต่งไหมแต่งครับเพราะรักครับเห็นไหมถ้าเกิดตอบคำถามนี้ได้ก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดตอบคำถามนี้ไม่ได้อย่าถามนึกออกไหมครับเพราะถ้าเกิดถามไปแล้วได้รับความจริงมามันอาจจะรับไม่ได้สำหรับน้องๆผู้หญิงก็เหมือนกันคำถามที่ถามอันนี้ก็เป็นคำตอบของเราด้วยเหมือนกันว่าถ้าเกิดเรามีแฟนเราควรจะบอกแฟนไหมว่าเราเคยมีความสัมพันธ์กับแฟนเก่ามาก่อนถ้าเกิดใครคิดว่าควรจะบอกตบมือดังๆสิครับใครคิดว่าไม่ควรจะบอกตบมือดังๆสิครับเห็นไหมครับว่าเท่ากันแน่นอนนะครับผมให้ตบมือเพื่อให้ยินเสียงดังๆเท่ากันแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาในทุกยุคทุกสมัยและอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นสิทธิส่วนบุคคลซึ่งน้องๆผู้หญิงจะบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้แต่คุณจะต้องรับผิดชอบอันนั้นเองเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยนะครับแต่ละคนครับ